สวัสดีค่ะแล้วเราคงพบกันในช่องกฎหมายนะคะเรื่องของย่อยหรือการท่องเที่ยวนะคะเริ่มแรกนะคะเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเนาะเวลาเราไปเที่ยวเราก็จะมีคำศัพท์ที่เราควรจะรู้ไว้อย่างคำแรกหมวดแรกก็คือเรื่องของที่พักนั่นเองสังเกตนะคะ1 2 3 4 5อันแรกอันนี้คือที่พักที่เราจะมาเรียนรู้ศัพท์กันอะไรนะคะโฮเทลก็คือโฮเทลนั่นแหละค่ะตรงๆเลยทีนี้จะมีคำนิยามคล้ายๆกันคือโฮสเทลหรือโฮสเทลนะคะเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนะคะว่าแตกต่างกันยังไงคำนี้คอนโดดอกไม่เอ่ยคือคอนโดมีคอนโดแล้วมีอีกอย่างใกล้เคียงกันคือวอนรูมก็คือวันรูมนะคะที่เราใช้คำนี้ส่วนคำสุดท้ายนะคะมินบะอันนี้จะเป็นคำเดียวเลยที่เราไม่ได้ทำสัมมนาที่ไหนนะคะคำนี้จะหมายถึงHostel Hostel นั่นเองเรามาดูในเรื่องของที่พักก่อนนะคำแรก Hotel รู้กันอยู่แล้วเนาะเป็นโรงแรมก็คือที่พักอย่างหรูเลยทีนี้เรา Hostel คืออะไรอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับโรงแรมนั่นแหละนั่นก็จะเป็นที่พักแต่ว่าเราจะไม่ห้องเป็นส่วนตัวเนาะไม่ได้มีห้องส่วนตัวของตัวเองเราอาจจะต้องไปพักรวมกับคนอื่นโฮสเทลเนี่ยแล้วแต่นะคะบางส่วนมากเนาะโดยส่วนมากก็จะแบ่งเป็นห้องห้องนึงมี8เตียงซึ่งคำว่า8เตียงเนี่ยคือเราต้องอยู่กับคนอีก7คนรวมเราอีกคนก็เป็น8แต่ว่าก็คือไม่ได้เหมือนแบบว่าเราจะไม่มีความเป็นส่วนตัวอะไรขนาดนั้นเนาะคือเพราะว่าจะจัดโซนให้แหละเตียงนี้พร้อมคือที่ใช้สอยส่วนตัวในปริมาณที่สำหรับนักท่องเที่ยวก็พอแหละซึ่งโฮสเทลเนี่ยจะราคาถูกพอสมควรแล้วถ้าอย่างที่เคยพักที่เกาหลีอะค่ะก็จะประมาณ300300ต่อคืนอะไรเงี้ยค่ะคือถือว่าไม่แพงเนาะถ้าเทียบกับไปอยู่โรงแรมซึ่งโรงแรมมันจะแพงมากที่เราก็รู้ๆกันอยู่เนาะขนาดในไทยยังแพงเลยคอนโดอันนี้ก็รู้ๆกันอยู่แล้วเนาะก็คือจะเป็นห้องหนึ่งห้องกว้างๆมีห้องน้ำมีห้องครัวห้องนั่งเล่นในตัวครบนะคะแต่ทีนี้คอนโดเนี่ยก็จริงๆมันก็คือที่พักอาศัยที่แบบอยู่ตลอดได้เลยเนาะทีนี้มีอีกคำหนึ่งก็คือวอนรูมนี่จะเป็นเหมือนกับหอพักอะค่ะหอพักเราเนาะหรือเป็นแมนชั่นเป็นอพาร์ตเมนต์ประมาณเนี้ยค่ะจริงๆถ้าอยู่ยาวเขาจะไม่ใช้ที่นู่นนะคะถ้าเป็นที่อยู่ที่เป็นแบบเป็นหอพักหรืออยู่ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้คำว่าอพาร์ตเมนต์นะคะอพาร์ตถึกอพาร์ตถึกตัวนี้ก็คืออพาร์ตเมนต์นะคะต่อให้หรูเท่าคอนโดแถวบ้านเราเขาก็จะเรียกว่าอพาร์ตถึกเนาะแล้วสำหรับเขาคอนโดอาจจะเป็นคือกึ่งชั่วคราวได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าราคาถูกกว่านั้นก็คือวันรูมก็จะมีห้องน้ำให้แต่ว่าก็จะมีอยู่แค่นั้นก็เหมือนหอพักเราเนาะหอพักนักศึกษาอะไรเงี้ยทำมหาลัยนั่นเองเนาะมาเจอคำนี้มินบักหรือโฮสเทลซึ่งมินบักเนี่ยจะเป็นบ้านแบบโบราณเลยก็คือเหมือนอย่างบ้านเราก็จะเป็นบ้านทรงไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นพวกโฮสเทลที่นั่นก็จะเหมือนกันค่ะจะเป็นบ้านทรงเกาหลีแท้แบบบ้านนอกไปเลยอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะมินบักมันย่อจากคำว่าbed and breakfast จริงๆแล้วหลายๆคนให้คำนิยามมาเนาะว่ามันคือ bed and breakfast ก็คือเราขอพักแล้วก็อาหารเช้าร่วมกับเขาก็คือเหมือนกับว่าเราไปขออยู่กับคนแถวนั้นจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งต่อมาเขาก็พัฒนามาเป็นโฮสเทลนั่นเองซึ่งในไทยก็เลยที่จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือ
แรกๆเนี่ยอาจจะมีแบบเพื่อนฝรั่งมาอยู่ด้วยหรืออะไรประมาณเพื่อนชาวต่างชาติมาอยู่ด้วยแล้วก็ก็ปรับปรุงบ้านใหม่อ่ะพอมันมีห้องว่างมากขึ้นอะไรมากขึ้นเนี่ยเราก็เปิดเป็นโฮสเทลให้คนที่เขาอยากสัมผัสอยากมาอยู่ในบรรยากาศแบบประเทศเราจริงๆเนาะพร้อมกับที่นอนและอาหารเช้าอะไรแบบนี้อ่ะก็คือโฮสเทลหรือมินบักนั่นเองนะคะเรามาดูกรุ๊ปที่สองกันสำหรับคำกรุ๊ปที่สองเนาะสีแดงนี้นะคะกรุ๊ปเนยอเฮงกรุ๊ปเนยอเฮงกรุ๊ปเนยอเฮงคำนี้คือจำไหมคะกรุ๊ปเนอันนี้เราจะได้ใช้ได้หลายที่เนาะก็คือในประเทศโดเมสิกนั่นเองอ่ะซึ่งนี่ก็จะเป็นคำตรงข้ามกันนะคะ Heway your hand Heway your hand อันนี้ก็คือจะเป็นต่างประเทศเนาะเพราะฉะนั้นสองคำนี้คืออะไรคือการท่องเที่ยวในประเทศกับการท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งจริงๆเราสองคำนี้กูเน่จริงๆใช้กับอย่างอื่นก็ได้เนาะอย่างเช่นกับผลิตภัณฑ์ของกินอะไรเงี้ยกุ๊กเนซานอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นอาหารที่ผลิตในประเทศอาหารนี้คือที่เราจะเจอในตามผลิตภัณฑ์ในซูเปอร์มาร์เก็ตของเกาหลีนะคะหรือเฮเวเฮเวชักคุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นของจากต่างประเทศอะไรอย่างนี้ที่ก็ใช้ได้เหมือนกันซึ่งคือความหมายในตัวของมันก็คือในประเทศกับต่างประเทศอยู่แล้วเนาะแล้วเราเอาคำว่ายอเฮงมาต่อมันก็จะกลายเป็นการท่องเที่ยวแบบไหนก็ท่องเที่ยวในประเทศหรือท่องเที่ยวต่างประเทศนั่นเองเนาะจะเที่ยวในบ้านหรือเที่ยวนอกบ้านวางไปนี่เราได้ที่เที่ยวแล้วแต่เราไปแบบไหนเพนังยอเฮงเพนังยอเฮงอันนี้ก็คือไปแบบกรุ๊ปทัวร์เออใช่เป็นยอเฮงอันนี้หมายถึงว่าแบ็คแพ็คกิ้งนะคะเที่ยวแบบแบ็คแพ็คก็แบ็คเป้คนเดียวดุยเดียวเดินเที่ยวรอบกรุงโซลอะไรก็ว่ากันไปเนาะสำหรับคนชอบเที่ยวคนเดียวหรือไปกับเพื่อนหรือไปอะไรอย่างนี้เที่ยวนั่งยอเฮงก็คือแบ็คแพ็คหรือถ้าไปคนเดียวแล้วเราจะหลงเราไม่รู้ว่าเราต้องไปที่ไหนบ้างหรืออะไรอย่างนี้เราก็จะมีคำนี้ค่ะกรุ๊ปทัวร์ไปกับกรุ๊ปทัวร์นะคะใช้คำว่าทันเช่ยอเฮงทันเช่ยอเฮงอันนี้คือไปกันแบบเป็นกรุ๊ปทัวร์เป็นคณะทัวร์ใหญ่ๆนะคะก็เลือกเอาเนาะถ้าเราไม่เคยไปหรือไม่รู้ว่ามีที่ไหนไปบ้างก็แนะนำว่าให้ไปกับกรุ๊ปทัวร์แต่ว่าถ้ารู้แล้วแหละแล้วก็ไม่ชอบคนเยอะหรืออะไรอย่างนี้แพ็คไปเองได้นะคะเทนั่งยอเองเทนั่งยอเองทีนี้เรื่องของการเดินทางค่ะเดินทางแบบไหนอันแรกคิชานยอเองคิชานยอเองคิชาเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าแปลว่ารถไฟรถไฟคิชาโยเฮงก็คือการเดินทางไปเที่ยวอ่ะโดยรถไฟนั่นเองเนาะแต่ว่าตอนนี้คือเขาก็พูดกันย่อๆจะได้รู้ว่าอ๋อเดินทางไปที่นี่เดินทางไปยังไงอย่างเช่นไปเที่ยวปูซานเนี้ยส่วนมากถ้าไปเที่ยวปูซานเขาก็จะเป็นคิชาโยเฮงนะคะจากกรุงโซลมาก็นั่งรถรอบนั่งรถไฟรอบดึกหวานเย็นมาตึ๊ด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 พอจะถึงก็เช้าพอดีเนาะไปถึงปูซานก็เช้าแล้วก็ลงน้ำทะเลไปเลยอะไรแบบนี้อีกอันนึงค่ะครูซียาเฮงครูซียาเฮงอันนี้ก็คือเรือครูซนั่นเองนะคะไม่แน่ใจภาษาอังกฤษสะกดยังไงเรือครูซหรือจะไม่ออกเรือถึงเรือไททานิคค่ะนั่นแหละคือนั่งเรือแบบนั้นแล้วก็ไปเที่ยวเรือครูซถ้าเป็นในเกาหลีเนาะนั่งเรือท่องเที่ยวแบบนี้ส่วนมากเขาจะนั่งไปเชจูกับเชจูกันเนาะหรือว่ามีอย่างหนึ่งถ้าต้องการความรวดเร็วก็จะเป็นพีเอ็นพียอเฮงก็คือนั่งเครื่องบินไปลงเลยแต่ว่าคือ
จะต่างกับสองอันนี้คือสองอันนี้จะได้ดึงดันบรรยากาศข้างทางด้วยนั่งรถไฟเราก็สามารถชมดอกไม้ข้างทางได้ใช่ไหมคะบรรยากาศบ้านเมืองเป็นยังไงโซนตอนแถวนี้เมืองนี้จังหวัดนี้มีอะไรบ้างเนาะมีทุ่งนามีป่าไม้รวมกับวงแค่ไหนหรือถ้าเป็นนั่งเรือก็จะเห็นเกาะต่างๆเกาะเล็กๆหรือน้ำทะเลใสๆอะไรแบบนี้ค่ะก็แล้วแต่ใครจะเลือกใครจะชอบนะคะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเรามีเพื่อนคนเกาหลีเนาะแล้วเราจะแนะนำเขาเที่ยวเราก็สามารถใช้คำพูดนี้ในการแนะนำเกี่ยวกับสถานที่หรือการท่องเที่ยวในแบบต่างๆได้นะคะเรามาทวนกันอีกรอบเนาะโฮเทลคอนโดวอนรูมมินบะคุมเนยอเองเฮเวยอเองเฮนังยอเองทันเช็ดยอเองขี่ช้ายอเองครูซยอเองค่ะทีนี้ต่อไปเรามาดูขั้นตอนในการวางแผนการเที่ยวกันนะคะปึ้งเรามาดูลำดับขั้นตอนกันเริ่มจากอันแรกเควคาระคำนี้นะคะแปลว่าวางแผนก่อนไปไหนเราก็ต้องวางแผนเนาะวางแผนหรือในกรณีหนึ่งเควคาระแปลว่ายืนยันได้ด้วยค่ะแน่นอนเราวางแผนแล้วเราก็ยืนยันแล้วว่าเราจะไปที่นี่ไปไหนกันดีไปเกาะเชจูแล้วกันวางแผนละโอเคถามเพื่อนละไปเป็นกี่คนอะไรยังไงเนาะไปกี่วันวันไหนถึงวันไหนโอเคทีนี้เราก็ทำการจองเยยาฮาระเยเมฮาระทั้งสองคำนี้นะคะแปลว่าจองทั้งคู่เหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะแต่ทำไมถึงแยกมีความแตกต่างตรงไหนเรามาดูอันแรกก่อนนะคะเยเมนี้จะใช้กับจองตั๋วทุกชนิดเลยค่ะทั้งตั๋วเครื่องบินตั๋วรถไฟเนาะหรือว่าจองตั๋วเรือจองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจองตั๋วคอนเสิร์ตก็ใช้คำว่าเยเมฮาดะนะคะแต่ถ้าเป็นเยยาฮาดะเนี่ยอันนี้จะเป็นจองอย่างอื่นนะคะจองของหรือสถานที่จะใช้กับสิ่งของสถานที่นะคะอย่างเช่นโฮเทลเยียบฮาดะถ้าจองโรงแรมเราจะใช้คำนี้นะคะโฮเทลเยียบฮาดะแต่ถ้าเราจองตั๋วเครื่องบินเราจะใช้คำว่าบิเฮงกีเพลเยเมฮาดะเราวางแผนเรียบร้อยแล้วว่าจะไปเชจูเพราะฉะนั้นเราก็ทำการจองโรงแรมเยียบฮาดะประวันที่นี้เนาะแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินเยเมฮาดะลำดับต่อไปนะคะที่3ตรงนี้เนาะจิมมุนซาระคำนี้นี่อย่าไปแยกถ้าไปแยกเราจะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรทั้งประโยคนี้นะคะแปลว่าแพ็คของค่ะแพ็คกิ้งก็คือเก็บกระเป๋าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรามาถึงวันนัดกันแล้วเนาะเก็บของกันจิมมุนซาระ
เก็บของแล้วเราก็ออกเดินทางกันชุนบ้านหาดชุนบ้านหาดคำนี้เราเจอกันตั้งแต่บทที่แล้วนะคะก็คือบทที่แล้วหรืออาจจะก่อนหน้านั้นเนาะชุนบ้านหาดเจอตั้งแต่บทแรกแล้วสิคำนี้ก็คือออกตัวเนาะออกไปท่องเที่ยวหรือออกไปที่ไหนเองเขาเรียกว่าอะไร departure ก็คือออกเดินทางนั่นแหละออกเดินทางปึ๊บแล้วก็มาแบบถึงแล้วแล้วนะคะโทชักฮาดะโทชักฮาดะออกเดินทางมาแล้วถึงแล้วเนาะต่อไปคำนี้ว่าเรามาถึงสถานที่แล้วเราก็ต้องเอาของเก็บก่อนเนาะจิมมือคุณดะจิมมือคุณดะอันนี้คือ unpack ก็คือนั่นแหละค่ะเก็บกระเป๋าเนาะหรือของเอามาเก็บไว้ในโรงแรมปั๊บทีนี้ถึงเวลาเดินเที่ยวเพราะว่าปกติถ้าเป็นเชจูนี่ก็เขาส่วนมากก็จะเดินหรือปั่นจักรยานกันนะคะปั่นจักรยานรอบเกาะอันนี้คือเสน่ห์ที่หนึ่งของเกาะเชจูเนาะทีเนี้ยถ้าเราไปเที่ยวมันแบบนั้นอะหลงทางแน่นอนแล้วเราก็ต้องถามแล้วเราจะถามคนแถวนั้นว่ายังไงอะไรอย่างเนาะถามทางคิลมุตตะคิลมุตตะอันนี้ก็คือถนนหนทางเนาะอันนี้แปลว่าถามเพราะฉะนั้นอันนี้รู้แล้วจะหมายถึงว่าเราถามทางนั่นเองไปตรงนั้นยังไงพอกิ๊กตอบแค่ขายกสำหรับบทที่แล้วนะคะไปยังไงนู่นนี่นั่นแถวนี้ปั๊บแล้วเรามาถึงเป้าหมายสถานที่นี้ที่เราตั้งใจไว้เราก็เดินเที่ยวเดินดูชื่นชมสิ่งของชื่นชมธรรมชาติเราใช้คำว่าคูช่องหาดคูช่องหาดอันนี้ก็คือชมไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเดินชมตลาดเดินดูของแต่ไม่ซื้อนะคะเราก็ใช้คำว่าคูช่องหาดเหมือนกันหมดเลยเนาะแต่ถ้าเราซื้อละแน่นอนเราไม่ต้องซื้อของฝากนะคะคินยองพุงมือซาดคินยองพุงมือซาดอันนี้ชิ้นยมขุมอันนี้คือของฝากชิ้นยมขุมเงินสัตว์ป้าซื้อของแล้วนี่คือสิ่งขาดไม่ได้สำหรับการท่องเที่ยวนะคะซาจินจิตตะซาจินจิตตะถ่ายรูปอย่าลืมไปเที่ยวนี้ต้องถ่ายไม่ได้โอเคและนี่คือขั้นตอนทั้งหมดในการไปเที่ยวของเรานะคะเดี๋ยวก่อนหรือว่าแฝดจริงต่อมาเรามาดูกันอีกรอบนะคะมาตั้งแต่ตอนแรกเริ่มจากการวางแผนแล้วก็ยืนยันแผนของเราคือเคเวกฮาดเคเวกฮาดไปจองโรงแรมเยียบหัดเยียบหัดจองตั๋วเครื่องบินเยเมหัดเยเมหัดเก็บของจิมมือซาดะจิมมือซาดะเดินทางชุนบันหัดชุนบันหัดมาถึงสถานที่แล้วโทชักคาระโทชักคาระเสร็จละเอาของออกจากกระเป๋ากันจิมมือคุณดักจิมมือคุณดักเราออกไปเที่ยวเราอยากรู้ไปที่นั่นไปยังไงนะคะก็ต้องถามเขาเคิลึมุตตะเคิลึมุตตะถามทางนะคะงานเที่ยวชมบรรยากาศดูข้าวดูของดูบ้านเมืองนะคะคุกช่องฮาดะคุกช่องฮาดะซื้อของฝากคินอมพุมมึซาดะคินอมพุมมึซาดะ
และสุดท้ายนะคะฟาจินนึนจิตตะฟาจินนึนจิตตะถ่ายรูปนั่นเองค่ะก็นี่ก็เป็นคำศัพท์ทั้งหมดที่เราจะได้เจอกันในบทนี้นะคะถ้าเดี๋ยวต่อไปเรามาเจอกันในเรื่องของแกรมม่าค่ะข้าล่างกันไปนะคะชอนอกึนบิบิมบาปึนมันจือเรียวโกเฮลตั้งใจว่าเย็นเนี้ยจะทำบิบิมบาเป็นมือเกณฑ์นั่นเองอ่ะอันเนี้ยข้อหลักการของบทล่าสุดที่เราเพิ่งเรียนไปนะคะมันจือถ้าเอาก่อนแล้วตัวสะกดมันเป็นลีอื่นนะคะลีอื่นชนลีอื่นปกติเขาไม่ทำกันก็ตัดออกเหมือนกันทีนี้ตัวสะกดมันก็ไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นก็ใส่ตัวนี้ได้เลยก็คือใส่เรโก้ได้เลยนะคะเรามาดูแบบที่มีตัวสะกดกันบ้างมาชุมบ้านฮาร์ดเฮลชุมบ้านฮาร์ดเฮลก็คือตัดออกตัวแล้วนะจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะนั่นเองอ่ะอันนี้ก็ไม่มีนะจริงๆแล้วชินบ้านฮาร์ดเฮลถ้ามีตัวสะกดนะคะปาจินจิกจิกเรโกเฮลถ้าแบบมีตัวสะกดจะเป็นแบบนี้ค่ะปาจินจิตเราก็เฮียวตรงนี้จิตตะแต่ตัวท่าออกมีตัวสะกดใช่ไหมเติมอือเข้าไปด้วยต่อไปใส่เราก็เฮียวง่ายการเดิมๆแบบที่เราเพิ่งเรียนกันมานะคะทวนประโยคกันอีกสักรอบนึงเนาะถ้าคุณจูเอยอฮิงฮาโรโกเฮโยปังฮาเกะฮาราเอฮาโรโกเฮโยชอนอกึนอิบิมบาปึมันจูโรโกเฮโยชุนบานฮาโรเฮโยซาจินจิกเรโกเฮโยแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยเรื่องต่อไปเลยนะคะก็คือตรงนี้แล้วกันต่อข้างๆนะคะคือที่อันน้อยนิดสูงไหมโอ้โคตรอะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้คนชอนเดฮาบัตสอโยไม่เห็นลองเลยไม่เห็นเองชอนนี้คนชอนเดฮาบัตสอโยคนชอนตัวนี้หมายถึงบุร้อนออนเซ็นนั่นแหละค่ะเนาะน้ำพุร้อนหรือซาวน่าก็ได้แล้วแต่ว่าแต่ละที่เขาจะใช้ในสื่อในถึงเรื่องอะไรเนาะอันนี้ก็คือชั้นคาคาโยอันนี้ก็คือคาดานะคะคาดาคาดาตัดท่าออกให้มันเหลือแต่ตัวมันโดดๆก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะต่อด้วยโพดะอะไรก็คือพัสซอยโยรูปประโยคนี้จะหมายถึงอะไรแปลว่าฉันเคยตัวนี้เราเคยนะคะเคยเนาะเคยไปที่ไหนน้ำพุร้อนถ้าเป็นเรื่องของอย่างเกาหลีอะไรดีต็อกโกกิ
ก็กูกินนั่นมกก็พัดซอยอ่ะมกตาถ้าเหลือตัวมันก็จะถ้าเหลือตัวมันนะคะมีตัวสะกดด้วยอ่ะเอาอาร์ออมมาต่อมาลองรับกันด้วยเนาะอันนี้เนื่องจากว่าไม่ใช่สระอาร์สระโอก็เลยต้องเป็นออมเนาะมกก็พัดซอยอ่ะดูในรูปประโยคนะคะมีคำว่าอาร์ด้วยปึ๊บจะไปออกใหม่ทันทีตอกบกีลินอันมกอพัสโซโลตอกบกีลินอันมกอพัสโซโลก็คือไม่เคยยังไม่เคยลองกินตอกบกีเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คิดว่าไม่ยากเนาะก็แค่ถ้าผ่านรูปปัจจุบันธรรมดาได้ก็เอาโปรดักต์มาต่อเลยแต่ที่นี้ตรงนี้มันจะเน้นเป็นรูปอดีตเนาะรูปอดีตจากโปรดักต์โปรดักต์ถ้าเป็นผันไปอีกอย่างหนึ่งก็จะกลายเป็นก็คือจะเป็นพาโยใช่ไหมคะพอกลายเป็นอดีตไปปุ๊บกลายเป็นอดีตเราก็เลยต้องเป็นพาสอยู่นั่นเองนะคะก็หวังว่าจะงงน้อยลงเนาะสำหรับเรื่องการหารูปอะไรต่างๆแต่ถ้ามีปัญหาอะไรมาถามกันก่อนในห้องเรียนได้นะคะเราก็เรียนไปสองเรื่องแล้วนะคะก็คือแล้วก็ออกโปรดักต์ก็สอยนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันในเรื่องของไวยากรณ์รูปถัดไปนะคะ